แต่งตัวยังไงไม่ให้ดูแก่เมื่ออายุมากขึ้นการแต่งหน้าแต่งตัวในบางครั้งแทนที่จะช่วยลดอายุกลับทำให้เราดูแก่ยิ่งขึ้นไปก็มีค่ะลองมาดูกันว่าข้อผิดพลาดที่ทำให้เรานั้นดูแก่มีอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ไขยังไงก่อนไปติดตามชมนะคะท่านใดที่ชมผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube ช่วยกด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราคัดสรรมาให้เพื่อทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะการเลือกเสื้อผ้าและเครื่องสำอางเป็นสิ่งที่บ่งบอกสไตล์ของตัวเราได้เป็นอย่างดีการแต่งตัวดีช่วยเติมเต็มชีวิตและทำให้เราสดชื่นแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่ผู้หญิงเราเลือกผิดทั้งแบบทั้งสีเสื้อผ้าและเฉดสีของเครื่องสำอางที่ใช้ไปเนี่ยนะคะแทนที่จะดูดีแล้วสดใสกลับกลายเป็นพังค่ะลองมาดูกันว่าข้อผิดพลาดที่ทำให้เราดูแก่นั้นมีอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ไขยังไงหนึ่งแต่งตัวล้ำสมัยเกินไปเสื้อผ้าที่ทันสมัยมากๆมักจะดูทันสมัยอยู่ได้ไม่นานแทนที่จะไปลงทุนเปลี่ยนใหม่อยู่บ่อยๆหันมาลงทุนกับเสื้อผ้าที่อยู่ได้นานใส่ได้เรื่อยๆจะดีกว่าค่ะอย่างเช่นพวกเสื้อหนังเสื้อผ้าแนวทหารเสื้อผ้าลายดอกไม้โทนเข้มผ้าตารางและพวกกระโปรงกางเกงที่ทำให้รูปร่างดูเพรียวเช่นกางเกงทรงสลิมหรือกระโปรงที่เรียกว่าทรงดินสอค่ะ 2. ไว้ผมยาวเกินไปเมื่อเราอายุมากขึ้นไขมันบนใบหน้าของเราจะลดน้อยลงการไว้ผมยาวจะทำให้ดูโทรมได้คำแนะนำก็คือตัดให้สั้นลงและสไลด์ให้ดูมีเลเยอร์จะช่วยให้ใบหน้าดูสดใสกว่าไว้ผมตรงๆยาวๆค่ะ 3. กรีดอายไลเนอร์ทั้งเข้มทั้งหนาผู้หญิงส่วนมากเมื่ออายุมากขึ้นขนตาก็จะบางลงค่ะเลยทำให้คิดว่าต้องเขียนตาให้เข้มเป็นพิเศษแต่วิธีนี้กลับไปเน้นให้เห็นริ้วรอยรอบดวงตาดังนั้นแทนที่จะเขียนขอบตาด้วยสีดำลองเปลี่ยนมาเป็นโทนสีน้ำตาลหรือว่าสีเทาพวกอายไลเนอร์ที่เป็นน้ำก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะมันจะทำให้ดูหนาดูหนักลองเปลี่ยนมาเป็นเขียนขอบตาด้วยดินสอเขียนขอบตาจะดีกว่าค่ะ 4. ไม่ดูแลผิวที่มือและหน้าอกแน่นอนค่ะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ทาครีมกันแดดที่ใบหน้าทุกวันแต่จะมีใครบ้างที่ใส่ใจกับส่วนอื่นๆของร่างกายที่ต้องโดนแดดอยู่เป็นประจำด้วยนะคะนั่นก็คือมือคอและหน้าอกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดริ้วรอยและจุดด่างดำได้ง่ายจึงไม่ควรที่จะละเลยด้วยเช่นกัน 5. การสวมเสื้อผ้าที่แน่นจนเกินไปหลวมเกินไปสั้นเกินไปยาวเกินไปล้วนแล้วแต่ไม่เหมาะทั้งนั้นค่ะเจนนิเฟอร์บองการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้เขียน You Are What You Wear บอกไว้ว่าถ้าคุณสวมเสื้อผ้าชุดใดแล้วนะคะรู้สึกว่าไม่สบายใจไม่มั่นใจก็อย่าไปใส่ค่ะแต่ถ้าคุณอายุสัก80แล้วเนี่ยยังรู้สึกมั่นใจแล้วก็ชอบและสบายที่จะใส่เสื้อผ้ารัดรูปหรือว่ากระโปรงสั้นก็ใส่ไปเถอะค่ะคุณจะดูดีเองแต่ถ้าหากคุณเลือกที่จะใส่มันเพราะคิดว่าเสื้อผ้าแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณดูไม่แก่แต่คุณไม่ชอบคุณไม่สบายเลยคนอื่นเขาก็จะมองเห็นและรู้สึกได้ว่าเสื้อผ้าชุดนั้นไม่เหมาะกับคุณเช่นกันค่ะ 6. การใส่เข็มขัดชุดกระโปรงชุดแสกที่สวมสบายๆตัวหลวมๆไม่เข้ารูปเราลองหาเข็มขัดมาใส่จะช่วยทำให้รูปร่างดูดีดูมีสัดส่วนเข็มขัดที่เลือกนะคะเลือกให้เข้ากับชุดและไม่ควรจะเป็นวัสดุที่ดูหนาและหนักจนเกินไปค่ะ
ทาปากสีเข้มลิปสติกสีเข้มมากหรือว่าสดมากจะไปเน้นให้เห็นริ้วรอยรอบปากวิธีที่ถูกต้องคือใช้ลิปไลเนอร์หรือดินสอเขียนขอบปากจากนั้นนะคะเลือกลิปสติกสีโทนธรรมชาติทาทับแล้วก็เกลี่ยให้กลมกลืนหรืออาจจะใช้เป็นลิปมันก็ได้เช่นกันค่ะผู้หญิงส่วนมากทาปากสีเข้มทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติแต่การทาให้ดูเบาบางกลับเป็นธรรมชาติและทำให้ดูเด็กลงค่ะใช้รองพื้นมากเกินไปหรือใช้ผิดสีเรามักจะปกปิดริ้วรอยด้วยการทารองพื้นแต่หากเราใช้มากเกินไปยิ่งทำให้เกิดริ้วรอยและเห็นริ้วรอยได้ชัดเจนขึ้นวิธีที่ถูกคือการใช้ปกปิดจุดด่างดำเฉพาะจุดโดยอาจจะเลือกรองพื้นแบบน้ำหรือแบบครีมหรือเป็นพวกคอนซีลเลอร์ก็ได้ค่ะและข้อเท็จจริงอีกอย่างนึงก็คือสีผิวของเราอาจจะเปลี่ยนไปตามอายุดังนั้นเราอาจไม่สามารถใช้สีเดิมไปตลอดได้ควรลองทดสอบสีทุก 2-3 ปีค่ะก้าวปัดบลัชออนมากเกินไปผู้สูงวัยต้องจำไว้นะคะว่าการแต่งหน้าที่ดูเป็นธรรมชาตินั้นเป็นหัวใจสำคัญของการทำให้ดูเด็กค่ะสำหรับบลัชออนนั้นให้ปัดบริเวณแนวผมและขากรรไกรจากนั้นกระจายมาที่แก้มและไม่ต้องปัดให้เข้มจนเกินไปค่ะสิบเครื่องสำอางที่ส่องประกายระยิบระยับมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายแชโดว์หากคุณต้องการแต่งให้ดูอ่อนวัยพวกเครื่องสำอางที่ระยิบระยับพวกนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยเลยนะคะมันกลับทำให้เห็นริ้วรอยเพราะฉะนั้นควรเลือกสีด้านมากกว่าหากต้องการเน้นความเด่นเราอาจใช้ชิมเมอร์ได้บริเวณมุมหัวตาแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะสิบเอ็ดใช้ครีมบำรุงผิวที่ไม่เหมาะกับตัวเองเมื่อเราอายุมากขึ้นผิวเราจะแห้งลงดังนั้นครีมบำรุงผิวจึงจำเป็นนะคะแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้ผิดวิธีที่ถูกก็คือสำหรับใบหน้าให้เลือกครีมที่มีน้ำหนักเบาเป็นสูตรที่ไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันพอเราล้างหน้าเสร็จก็ให้ทาครีมบำรุงทันทีค่ะอย่าทิ้งไว้จนผิวแห้งตึงเสียก่อนการทำร้ายดวงตาผิวรอบดวงตาเป็นผิวที่บอบบางการใช้เครื่องสำอางหรือว่าครีมบำรุงที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะทำร้ายดวงตาได้นะคะเช่นก่อให้เกิดอาการแพ้หรือว่าผิวลอกซึ่งทำให้ไม่น่าดูไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยใดก็ตามค่ะสิ่งที่สำคัญคือต้องล้างเครื่องสำอางก่อนนอนทุกคืนด้วยครีมล้างหน้าที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและซับด้วยผ้านุ่มหรือสำลีต้องไม่ขัดหรือว่าขยี้ตาอย่างรุนแรงค่ะมีข้อไหนที่เผลอทำไปแล้วบ้างรีบนะคะรีบไปปรับเปลี่ยนแก้ไขกันเลยค่ะรับรองต่อไปไม่ถูกเรียกว่าแก่แน่นอนสวัสดีค่ะ